ขอไประยองนิดนึงค่ะอันนี้ก็ตีกันเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีสาเหตุเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าโดนเหมือนกับโดนด่านใช่ไหมโดนด่านจี้คือเมื่อกี้เนี่ยคือผัวหาสายชาร์จไม่เจอแล้วตีเมียแต่เหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมฮะผัวโดนเมียกระทืบเพราะตอนแรกเลยเนี่ยนะไปอ้างกับเมียบอกว่าเนี่ยขับรถอยู่ดีนะเธอตำรวจเรียกตรวจแล้วเจอยาบ้า12เม็ดเจอยาบ้าเสร็จปั๊บตำรวจเข้ามาไถฉันบอกว่าเนี่ย 38,000 เอามาเลยแล้วเดี๋ยวจะเป่าคดีให้เท่านั้นแหละฮะพอบอกเมียปั๊บเนี่ยลองดูหน่อยตอนแรกเริ่มเดิมทีที่มาพูดกับเมียเล่าให้ฟังว่าถูกตำรวจรีดไถเงินมาถึงด่านมาถึงใต้สะพานนี่ก็ตั้งด่านอยู่แล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นนะครับมาก็ให้เขาค้นด้วยปกความที่ปกติมันไม่เคยมีอะไรก็ให้ค้นพอระหว่างที่ตรวจค้นก็ยืนดูอยู่ด้วยแล้วเขาจังหวะที่ค้นมีจังหวะหนึ่งเขาหยิบผ้าใต้รถอ่ะที่มันอยู่ใต้บอร์ดรถอ่ะพอยกผ้าขึ้นมาห่อมันก็มีห่อยาเนี่ยมันก็มีห่อนี่คือมาเล่าให้เมียฟังเลยนะทำไมเงิน 38,000 เนี่ยคือมันหายออกไปเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของเมียรู้สึกสงสัยไงฝ้ายคือผู้หญิงเขาบอกมีเซนมันเอ๊ะมันเอ๊ะเออลองเค้นไปเค้นมาลองดูคลิปต่อไปช่วงจังหวะที่เมียแล้วเค้นแล้วเห็นพิรุธของผัวสุดท้ายเนี่ยเค้นจนยอมรับสารภาพอะฮะกลับไปนั่นแหละทีมเงินกู้แถวๆนู้นแหละแล้วไม่มีเงินจ่ายมันก็ตามมาบอกว่ามีเรื่องแน่แต่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวหรือเปล่าไอ้ที่ว่ารถโดนยัดยาไม่ได้ยัดยาโดนวางยาให้ตำรวจจับก็ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแล้วมึงพูดไม่หมดก็พูดไม่หมดไงก็ไม่อยากให้รู้เขาบอกว่าแค่โดนจับยาก็พอไงก็ไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคือป้าไปเคลียร์เงินกับมันเองได้แล้วทำไมมึงไม่พูดแต่แรกแล้วมึงไม่บอกตั้งแต่แรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมึงพูดไม่ครบก็ไม่อยากให้ไม่เคลียร์ก็ไม่อยากให้รับรู้อะไรมากก็รู้แล้วว่าเงินไม่ครบก็พอแล้วแล้วโดนรีดเงินไปก็แค่นั้นสาเหตุอย่างอื่นก็หาเงินมาให้แบบนี้นั่นแหละทุกเดือนทุกเดือนนี่อันนี้คือเริ่มรับสารภาพแล้วนะบอกว่าโอ้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตำรวจแล้วเนี่ยก็คือไปยืมเงินไปกู้เข้ามาเนี่ยแหละ 38,000 พอเมียพูดอ้าวแล้วทำไมมึงพูดไม่ครบเท่านั้นแหละฮะเมียสั่งเลยขออภัยนะคุณผู้ชมครับเมียบอกว่ากราบตีนกูเดี๋ยวนี้เลยทำไหมแล้วทำไหมทำจะไปกลัวเหรอกลัวสิก็บอกแล้วไงว่าไปหายืมเงินมาไม่ได้บอกว่าไปยืมใครแค่นั้นเองใช่ไงก็บอกว่าอะไรพี่เลยก็บอกว่าไปยืมเงินเข้ามาก็บอกแล้วไงว่าไปหายืมเงินมาไม่ได้บอกว่าไปยืมใครแค่นั้นเองสรุปฮะคุณผู้ชมครับเราได้คุยกับทางด้านของพ่อหนุ่มท่านนี้ด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยบอกว่าที่ต้องโกหกภรรยาเนี่ยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือเงินหมุนไม่ทันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะต้องเลี้ยงดูทั้งเมียทั้งลูกก็เลยไปกู้เงินไปกู้หนี้นอกระบบมาแต่ไม่ได้บอกเมียไม่ทราบไงแล้วเมียเนี่ยไม่ชอบใช่ไหมชอบให้ไปกู้เงินคนอื่นเขาก็เลยต้องอ้างแบบนี้ว่าถูกตำรวจไถ 38,000 แล้วสุดท้ายคุณผู้ชมถามว่าเหตุการณ์จบยังไงตอนเมื่อเช้าเนี่ยคิดว่าขอโทษกราบแล้วจะจบไม่จบนะคะล่าสุดช่วงเย็นน้องธนิตผู้สื่อข่าวเรากลับไปเจอครอบครัวนี้อีกรอบนึงเขาจูงมือกันไปหย่าแล้วนะมันคบกันไม่ได้ผัวโกหกเนี่ยโกหกฉันครั้งหนึ่งฉันก็ไม่ยอมแล้วล่าสุดหย่าแล้วค่ะแจ้งให้ทราบเลยเพราะว่าตอนที่เราเดินทางไปตอนบ่ายเอาตัวของน้องแฟนสาวก่อนน้องกัลยามีใบหย่าด้วยหย่าเรียบร้อยจ้าน้องกัลยาบอกว่ารับไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเชื่อใจมาตลอดแล้วอยู่ดีๆกุเรื่องฉันเนี่ยเป็นตุเป็นตะปั้นน้ำเป็นตัวบอกไปเจออย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเช้าเลยตัดสินใจเลิกนะไม่ครบละสามีไม่ได้พูดอะไรพูดแค่ว่าพี่ขอโทษแต่ฉันคิดว่ามันจบแล้วจ้ะเสียความรู้สึกคบกันมา15ปีที่ผ่านมาก็โกหกบ้างแต่มันไม่ถึงขนาดนี้หลังจากนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกส่วนลูกสามีต้องรับผิดชอบนะคะส่งเสียเลี้ยงดูแล้วเรื่องที่ไปทำเอาไว้ไปกู้นอกระบบแล้วเดี๋ยวเขาจะล่าตัวหรือไม่อย่างไรเนี่ยเมียบอกฉันขอไม่ยุ่งด้วยก็แล้วกันถือว่าตัดขาดกันวันนี้เพราะว่ารับไม่ได้แล้วกับที่เขาโกหกเราเพราะว่าเราเชื่อใจเขาตลอดเวลาแล้วอย่างเงี้ยเขามาโกหกเราอย่างเงี้ยเรารับไม่ได้ก็คือเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปอยากกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทางสามีนี่พูดอะไรจริงไหมครับเขาไม่พูดอะไรเลยคือเขาขอโทษอย่างเดียวเลยแต่เราก็บอกไม่ได้นะมันจบแล้วคืออย่าแล้วก็คือจบไปแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพี่คบกับทางสามีมากี่ปีแล้วเกือบ75ปีแล้วปีแล้วพี่โกหกพี่บ่อยไหมก็มีบ้างที่เขาโกหก
แต่ไม่ถึงขั้นขนาดนี้ค่ะก็คือสิ่งที่เขาทำทั้งหมดก็ขอให้เป็นตามกฎหมายแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่เขาทำโกหกเมย์โกหกลูกมันไม่ใช่ก็คือตอนนี้เป็นของความรู้สึกลูกมากกว่าเพราะว่าลูกชายคนโตเขาก็รับรู้แล้วด้วยเพราะว่าวันที่เขามาบอกวันนั้นลูกชายคนโตกับคนกลางก็นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันจากนั้นก็คือพี่บีมารู้ความจริงความสุดพี่ก็มันแตกสลายไปแล้วค่ะมันโบ๊ะมันแตกสลายไปเลยว่าไม่คิดว่าเขาจะโกหกเราได้ขนาดนี้แต่ปัญหาทั้งคือทั้งหมดมันมีทางออกตลอดอ่ะเสมออ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกคิดวิธีนี้ที่โกหกเราว่าเออมีตำรวจเจอยาแล้วก็ตำรวจรีดเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเขาต้องโกหกเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่เขาก็ไม่มันแตกสลายมันโบ๊ะแล้วค่ะมันโบ๊ะแล้วโบ๊ะนี่คือโบ๊ะหัวภาพทางขวามือใช่ไหมใจมันแตกสลายเอ้าฟังทางฝั่งของผู้ชายบ้างไหมคนเอกชัยเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยนะเปิดใจกับผู้สื่อข่าวหมดเปลือกเลยนะว่าเอ้ายอมรับตรงๆว่าไปกู้หนี้ยืมสินมา 38,000 คือถามว่าแล้วทำไมต้องไปกู้ขนาดนั้นน่ะคุณเอกชัยบอกว่าก็ตกลงกันไว้กับเมียนี่แหละทุกเดือนเนี่ยต้องโอนให้ 25,000 ถ้าเดือนไหนให้ไม่ครบก็ทะเลาะกันผมก็พยายามปรับตัวแล้วนะแต่ก็ไม่คือบางทีมันหมุนกันไม่ทันเนี่ยแต่มันมีมุมนึงคือคุณเอกชัยเขาพูดนะคือยังไงผมก็รักแล้วมันจะมีภาพนึงเป็นเสียงคุณเอกชัยที่พยายามจะเข้าหาคุณกัลยาณีภรรยาเนี่ยเข้าหาทำไมเข้าไปง้อนี่ยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่ไอ้ไงได้อีก3ปีครับเดี๋ยวไปไงได้ต้องเลยไปนะดีกันเออดีกันไม่คุยโอ้โหเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงเลยอ่ะก็คือไม่เอาอย่ามาแตะได้ไหมก็ผู้ชายยังรักอยู่อ่ะวอแวจดทะเบียนหย่าแล้วลองฟังเสียงพี่เอกชัยดูหน่อยผมก็ขอโทษเขาตั้งแต่เช้าเนี่ยตั้งแต่โดนจิกหัวตบเนี่ยไปหย่าแล้วก็ยังง้ออยู่กลับมาบ้านหย่ากันเสร็จแล้วผมก็ยังอยากคืนดีกับเขาอยู่แล้วก็ต้องยอมรับคือถามว่าตอนนี้มีเงินส่งให้เมียไหมที่ต้องให้เดือนละ25,000ตอนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันรอสิ้นเดือนได้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนโบนัสออกเดี๋ยวจ่ายให้หมดเลยเอาฟังเสียงพี่เอกชัยดูหน่อยค่ะก็ถ้าเกิดดูๆผมกลับมาบอกเขาว่าผมโง่พี่ไปโดนไอ้พวกนี้หลอกเนี่ยมันจะยิ่งไปกันใหญ่แล้วเขาไม่ได้เงินด้วยแล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่มันน่าจะดีกว่านะบอกแบบนี้เรามีหลักฐานก็คือภรรยาเรารู้ว่าโอเคเรื่องมันเป็นอย่างทำทุกอย่างเพื่อจะหาอะไรมาให้ครอบครัวให้ได้จังหวะที่มันสมิทประสบปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยหรือไม่ถึงยอดที่เขาบอกคือเขากำหนดว่าผมต้องให้เขาเดือนละ 25,000 ทุกเดือนถ้าเดือนไหนไม่ถึงหรือให้ไม่ครบหรือมันเกิดมีการเถียงกันทะเลาะกันแล้วชนตังมาเอาตังมาผมหาให้ไม่ได้เนี่ยจะโดนข้ออะไรนะบอกเรื่องของมึงหาไม่ได้ก็แล้วแต่ต้องหาจากที่ยังเห็นไหมเห็นใจผู้ชายบ้างสิคุณก็เห็นใจไงหมุนเงินไม่ทันน่ะฝั่งคุณก็เห็นใจผู้ชายไงแต่กูเรื่องหลอกแบบนี้ไงนะแล้วก็วันนี้ก็พยายามจะสะกิดจะอะไรนะคะแต่ภรรยาบอกไม่ต้องรับไม่ได้โกหกแบบมันเยอะเกินไปเขาถึงบอกเวลาผู้หญิงโกรธน่ากลัวเอาเป็นกำลังใจให้แล้วกันไม่รู้จะทำยังไงค่ะ